ดีพาคุณผู้ชมไปเปิดอาชีพเสริมที่ทำรายได้สุดปังนะคะของสาวโคราชที่เจอพิษโควิดเล่นงานแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักหันมาทำอาชีพนี้คุณผู้ชมคะมีรายได้สูงสุดวันละ700บาทตอนนี้ลูกค้าแห่จองคิวเต็มทุกวันว่าแต่จะคืออาชีพอะไรเป็นอาชีพอะไรไปดูกันค่ะมาแล้วเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยภาพหน้า Facebook เลยนะคะที่ต้องประกาศเรื่องคิวเต็มค่ะตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มกราบสวยๆจองคิววันอาทิตย์นี้นะเปิดอาชีพพารวยมาแรงหลังโควิดก็คือรับจ้างถอนผมงอกนั่นเองคุณผู้ชมไม่ต้องมีหน้าร้านเพราะว่าใช้พื้นที่ออนไลน์ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสิริขวัญเรืองแสงโพสต์หาลูกค้าลงกลุ่ม Facebook ต่างๆในเมืองโคราชประกาศรับจ้างถอนผมงอกผมคันรวมไปถึงคุณผู้ชมคนรักแร้ก็ถอนด้วยเป็นการทำงานนอกสถานที่ค่ะโดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ80บาทจนมีคนแชร์ต่อกันอย่างคึกคักเนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพแปลกนะทีนี้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไม่รอช้าตามไปจนเจอตัวนางสาวสิริขวัญเรืองแสงหรือว่าน้องใหม่วัย30ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพค้าขายอยู่ในปั๊มน้ำมันในตัวเมืองโคราชนี่แหละค่ะถูกพิษโควิด-19 เล่นงานและเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเห็นญาตินี่นะคะให้หลานเนี่ยถอนผมงอกโดยให้เงินค่าขนมตัวเองจึงคิดว่าน่าจะลองรับจ้างถอนผมงอกผมคันดูดีกว่าเพื่อมีใครสนใจจะได้ทำเป็นงานอดิเรกในช่วงที่ตกงานนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมมีคนให้ความสนใจทักมาจองคิวเต็มทุกวันบางคนต้องจองล่วงหน้า 2-3 วันทำให้มีรายได้วันละ600ถึง700บาทเลยทีเดียวนะนี่เลยนะกลุ่มลูกค้าค่ะคุณผู้ชมที่มาใช้บริการก็จะมีตั้งแต่อายุ30ปีถึง50ปีบางคนก็มีติดต่อนะหาให้ทำอะไรแปลกๆด้วยอย่างเช่นช่วยไปดึงไข่เหาไปถอนหนวดซึ่งตัวเองเนี่ยก็บอกว่ายินดีทำให้นะคะเพราะว่าเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างงามด้วยค่ะจากรายได้และจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทำให้น้องใหม่นะตอนนี้ตัดสินใจยึดอาชีพถอนผมงอกผมคันจากรายได้เสริมตอนนี้ยึดเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะคะโดยมองหาที่เปิดร้านแบบจริงๆจังๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันค่ะก็ตระเวนไปถอนผมงอกผมคันให้ตามบ้านของลูกค้าเราไปเจอลูกค้าของน้องใหม่ด้วยชื่อว่านางนาทีเขียนโคกกรวดนะคะเราให้ฟังนะคะว่าเห็นมีคนมาโพสต์รับจ้างถอนผมงอกผมคันจึงได้ลองติดต่อให้มาถอนดูซึ่งถือว่าโอ้โหหลังจากใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจนะดีมากจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำเป็นแบบมืออาชีพเลยถอนให้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีบ่นบางครั้งคุณผู้ชมขาถอนไปแล้วรู้สึกว่าเคลิ้มอ่ะถึงกับหลับไปเลยก็มีนะคะส่วนค่าบริการก็ไม่แพงนะคะพูดคุยก็เป็นกันเองไม่คิดว่าจะมีอาชีพนี้เกิดขึ้นมาได้นะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเดี๋ยวจะเรียกใช้บริการให้เป็นลูกค้าประจำไปเลยแล้วค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอาชีพมาแรงจากอาชีพเสริมตอนนี้ยึดเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะคะอาชีพถอนผมงอกนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ